นี่คือ1เพลงนะครับที่ปีที่แล้วนี่กระแสแรงทีเดียวครับแล้วก็ขึ้นชาร์ตฮอต FM ของเราด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเพลงฟังสบายครับทำให้วัยรุ่นฉุกคิดนะครับถึงความรักว่าเออรักกันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าไม่ต้องเร่งเร้าอะไรครับกับ40กม.ต่อชั่วโมงจากวงทราคอตตานั่นเองครับวันนี้ฮอต FM ของเราครับก็มีโอกาสได้เปิดอัลบั้มเต็มนะครับของทราคอตตาครับจะมีอีกหลายเพลงทีเดียวครับที่พวกคุณไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนและที่พิเศษสุดก็คือว่าพวกเขาจะมาเล่นสดให้เราฟังกันด้วยนะครับตอนนี้ขอต้อนรับทราคอตตาสวัสดีครับส่งเสียงที่ละคนครับน้องๆจะได้รู้ว่าคนไหนพูดคนไหนเสียงอะไรครับสวัสดีครับวาเลนไทน์ร้องนำครับครับผมบิ๊กกีตาร์ครับครับผมสวัสดีครับผมมุกนะครับเพอร์คัชชั่นนะครับครับผมสวัสดีครับผมพินทำเป็ดครับครับผมนี่ก็เป็นสมาชิก4คนนะครับของทราคอตตานั่นเองไอ้รอบที่แล้วเหมือนจะมาไม่ครบใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดรอบที่แล้วมือทำเป็ดไม่ได้มาผมไม่ได้มาโอเคครับนะครับรอบนี้มาแล้วครับโอเคครับก็จะได้คุยกันเต็มๆนะครับตอนนี้ก็อัลบั้มวางแผนเรียบร้อยแล้วปล่อยแล้วครับครับผมกับอัลบั้มที่ชื่อเดียวกับเพลง40กม.ต่อชั่วโมงทีเดียวใช่ครับครับทำไมถึงใช้ชื่อเพลงนี้เป็นชื่ออัลบั้มไปเลยล่ะครับเพราะว่าแนวเพลงของเราแนวการคิดในการทำอัลบั้มนี้ก็คือความพอดีนะครับ 40กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยคือความเร็วที่พอดีที่เราเป็นความเชื่อของเราที่จะให้คน2คนที่มีความรักกันเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เนี่ยเพลงที่ดีก็ควรจะพอดีกับหูของคนฟังนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เราทำที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยก็คือทำไงก็ได้ให้มันออกมาพอดีนะครับก็คือนั่นแหละนั่นคือ40กม.ต่อชั่วโมงครับนั่นสิความหมายคำว่าพอดีนี่คือจังหวะพอดีคือทุกสิ่งทุกอย่างคือหมายถึงว่า พอดีนี่คือความรู้สึกของเราคือไม่ว่าจะเป็นจังหวะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องไม่ว่าจะเป็นทำนองไม่ว่าจะเป็นลายคอรัสหรือแม้แต่เสียงอะไรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆคือทำให้ฟังเราออกมาต้องรู้คนฟังต้องรู้สึกว่าโอเคไม่เยอะไปมันจะไม่มีแบบอะไรที่มันฉูดฉาดหรือปี๊ดออกมาระหว่างเพลงอะไรใช่ครับนะครับก็เรียกว่าถึงจะมีสีสันขึ้นมาบ้างแต่เขาก็ไม่เกินไปก็คือยังพอดีอยู่ยังเห็นด้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าละมุนทั้งอัลบั้มทีเดียวว่างั้นครับนะครับก็ต้องลองฟังกันดูนะครับและในอัลบั้มนี้คือหลายคนเนี่ยฟังเพลงจากทราคอตตาก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงจังหวะกลางๆนะครับไม่เร็วฉูดฉาดมากนักทั้งอัลบั้มเต็มนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะประมาณนี้หมดเลยครับส่วนใหญ่นะครับก็เป็นจังหวะประมาณนี้ครับเป็นมีเดียมในส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวะมีเดียมที่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปแต่จริงๆก็จะมีเพลงเร็วบ้างอย่างเพลงยานอวกาศเงี้ยครับเพลงช้าก็อย่างเพลงยานถ้าใครที่มีอัลบั้มแล้วก็จะได้ฟังแล้วเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงช้าจ๋าเลยใช่อันนี้คือช้าที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดของเราแต่ว่าก็คือยังอยู่ในกรูฟอยู่ก็คือยังมีกรูฟของมันอยู่ก็ยังขยบตามไปได้อยู่ใช่ครับแต่ว่าขยบช้าหรือขยบเร็วแค่นั้นโอเคครับเร็วมากเลยครับมันจะได้พันเดย์มันพันเดย์พันเดย์นะครับนะครับก็สำหรับการทำอัลบั้มนี้นะครับตอนนู้นก็คงหลายคนอาจจะได้ฟังไปแล้วนะครับแต่อยากจะขออีกรอบนึงเลยกันครับว่าจุดสตาร์ทของการทำอัลบั้มนี้คืออะไรครับไหนต้องบิ๊กเล่าดีกว่ายังไงนะครับจุดสตาร์ทของการทำอัลบั้มนี้ครับว่าคือตอนแรกก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมแล้วถึงจุดที่แบบว่าเอ้ยทำอัลบั้มกันเถอะก็จริงๆพวกเราก็มีความฝันที่อยากจะมีเพลงของตัวเองอยู่แล้วทุกคนครับผมแล้วก็จนวันที่คุณหมอเขามาชวนก็เป็นวันที่แบบก็ได้จุดประกายขึ้นมาจริงๆเพราะว่าเขาก็คือดูแล้วคือมีศักยภาพมากกว่าวงที่ผมเคยทำมาทั้งหมดทุกวงที่ตั้งแต่เริ่มดนตรีมานะครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่ได้แลกเปลี่ยนได้ฟังเพลงกันได้แชร์กันได้ลุยงานร่วมกันก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนว่ามันเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นดนตรีด้วยกันมาผมเคยเล่นดนตรีมาหลายวงนะครับครับผมกว่าจะถึงจุดนี้ก็ตรงนี้มั่นใจที่สุดว่าเอามาแน่ผมก็มั่นใจว่าน้องๆเขาคิดแบบเดียวกันด้วยนะครับผมแล้วก็นั่นเป็นจุดแรกที่ทำให้เราตัดสินใจเริ่มลุยด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือที่เคยพูดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือเจอกันที่ร้านซีทูซึ่งเป็นร้านของพี่หมอนะครับแล้วก็เราก็เริ่มแลกเปลี่ยนงานกันเริ่มแชร์งานกันเริ่มอัดเพลงเริ่มอะไรกันมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เป็นสมัยเป็นเพลงคนที่คนฉานะครับแล้วก็จนมาเป็น40กม.เนี่ยครับพอ40มันมาปุ๊บก็หลังจากนั้นพวกเราก็เดินหน้ากันเต็มที่เลยครับเพราะกระแสเพลงก็มาด้วยก็เลยอัลบั้มเต็มเลยแล้วกันใช่ครับนะครับก็เป็นอัลบั้มเต็มนี้นี่ครับปกติการทำงานของทราคอตตานี่จะเป็นยังไงบ้างครับทราคอตตาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็จะเป็นเมโลดี้นะครับเนื้อร้องทำนองมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นเมโลดี้มาก่อนอันดับแรกเลยนะครับเมโลดี้มาไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผมแต่งเองหรือว่าจะเป็นมาจากที่อื่นมาจากโปรดิวเซอร์บ้างหรือว่าน้องที่รู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเอามาคิด
บางทีอาจจะมีเนื้ออยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยก็จะมาคิดเป็นเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นเทเลคอต้าให้ได้นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเยอะขึ้นมีอะไรอยู่ในนั้นมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับวงเรามากขึ้นนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเขียนตามที่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่ออกมานะครับผมเขียนแล้วก็จะเป็นการลองร้องดูนะครับลองดูว่ามันพอเขียนเสร็จแล้วร้องแล้วมันเข้ามั้ยนะครับแล้วก็จะมี จากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการทําดนตรีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของน้องๆเค้าช่วยกันคิดแต่ละคนก็จะมีไอเดียว่าควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเสนอกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็จะเป็นคนรับไอเดียแล้วก็มาทําให้มันเป็นรูปร่างครับก็คือเป็นเหมือนเดโมอันแรกแค่นั้นเองครับปกติเท่าที่เห็นนี่คือพี่หมอจะเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่หลักเลยในการแต่งเพลงใช่มั้ยครับก็คือทํานองแล้วก็เนื้อร้องผมว่าสําคัญนะครับของคนที่ร้องเพลงเนี่ยควรจะต้องเขียนเนื้อเองน้องเองได้เป็นหลักเพราะว่ามันเข้าถึงอารมณ์เวลาอัดลายเข้าไปเนี่ยมันจะมีอารมณ์ร่วมเยอะมากครับเวลาที่ร้องเข้าไปถ้ามันเป็นเรื่องราวของเราเองเราจะนึกภาพออกมันจะฟีลกว่าเวลาร้องใช่ครับปกติพี่หมอเวลาเขียนเพลงนี้ไปเอาอินสปิเรชันมาจากไหนบ้างครับอินสปิเรชันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องราวทั่วๆไปประจำวันเนี่ยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเพลงนักประดาน้ำเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วฟังแล้วมันสนุกสนานมันแบบล้านลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่รู้นะจริงๆแล้วมันคือเรื่องเศร้าที่เราแต่งออกมาเนี่ยคือเราแต่งออกมาจากความเศร้าของเราก็คือหมายถึงว่าวันๆเนี่ยเรายุ่งมากมีงานเยอะมากมายจนเราไม่มีเวลาที่จะได้ไปทําอะไรอย่างนั้นเลยไม่มีเวลาที่จะแม้แต่จะบางทีจะโทรหาหรือว่าจะเจออย่าว่าแต่ไปเที่ยวทะเลหรือไปดำน้ำเลยคนที่เรารักเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาตรงนี้ก็คือเนื้อเพลงเนี่ยก็คือผลจากความเครียดที่เกิดขึ้นและอยากจะนึกถึงไปปรารถนาดีกว่าก็เรียกว่าปรารถนาของเราที่ต้องการจะไปที่นั่นความหวังที่จะได้ไปที่นั่นสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือเขาเป็นคนที่ธุรกิจพันล้านเยอะวันวันมีคนมานอนอ้าปากเขาจะมองนี่ดิเลกปกติก็สบายแล้วอย่างงี้มาช่วงนี้เพลงนักประดาน้ำนี่ต้องให้เกรดจริงๆนะครับกับการที่เอาคำปั๊บประดาดาปั๊บประดาดาเข้ามาอันนั้นมันเกิดจากอะไรครับตอนนั้นปั๊บประดาดานั่นก็วิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่เหนื่อยจริงๆกำลังออกกำลังกายครับออกกำลังกายครับผมก็นึกว่าเออเหมือนกายเลยคิดออกแล้วก็โทรหาน้องมุกคนแรกเลยไอ้มุกพี่คิดออกแล้วอันนั้นน่ะที่เอฟังเออผมงงมากครับต้องเป็นนักประดานะโอเคนี่เขาก็งงนะไม่รู้คือแบบเขาว่าจริงๆคือมันมีคอนเซ็ปต์เพลงนักประดาน้ำมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าประดามันโผล่ขึ้นมาทีหลังนี้ไม่มีครับคือประดามันโผล่มาในมูลนิธิเป็นภาษาต่างดาวนะครับจืดโอเคแล้วประดาก็คือได้มาจากตอนวิ่งใช่แล้วก็จะฟังผมก็จะฟังวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยทั้งวันจนกว่าจะมันก็เริ่มจำได้แล้วคิดว่าไอ้ทำนองอย่างเงี้ยเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเด็กนักเรียนที่เขาให้แบบเหมือนเป็นมิวสิกappreciation เขาจะมีคลาสใช่ไหมครับสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนดนตรีแรกๆอย่างเงี้ยเขาได้ฟังดนตรีแล้วให้เขียนให้เด็กเนี่ยเขียนอธิบายมาว่าคุณรู้สึกยังไงกับไอ้เพลงเพลงเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับครับอันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันโอเคครับก็ออกมาเป็นหนึ่งเพลงน่ารักนิดนึงครับขอบคุณครับครับหลายคนก็ฟังนะครับชื่นชอบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้ง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่านักประดาน้ำครับแล้วก็มีหลายเพลงที่ปล่อยมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีล่าสุดครับกับเพลงชื่อว่ายานอวกาศนะครับเพลงนี้ได้พี่ติ๊กเพกามาร่วมร้องด้วยใช่ไปได้เข้ามายังไงครับก็พี่อาคนสวยพี่อาคนสวยเรารุนแรงนี้นะครับแล้วก็คือคุยกันว่าท่อนนี้จะเป็นใครร้องดีควรจะเหมาะกับใครดีครับก็จะมีตัวอันนี้คนนั้นดีไหมคนนี้ดีไหมทำอย่างว่าเขาจะมาร้องให้ไงครับผมก็เลยไปสรุปกันได้ว่าน่าจะเป็นพิติกมากกว่าว่าเขามีความแบบที่เขามีความแบบโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกแล้วก็ในการแต่งเนื้อร้องหรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดอะไรเงี้ยนะครับคือรู้สึกว่าน่าจะใช่เขาที่มาเป็นตรงนี้เพราะว่าในท่อนที่เขามาร้องเนี่ยมันเป็นจุดเป็นตัวเป็นคีย์ของทั้งหมดเลยว่าในเรื่องนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับยานอวกาศหมายถึงอะไรคือเขามาร้องท่อนที่เหมือนกับเฉลยว่าในเรื่องนี้คืออะไรนะครับคือฟังตอนแรกมันก็จะดูแฟนตาซีหน่อยใช่ครับแล้วตอนที่พี่ติ๊กมาร้องเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บร้องเสร็จเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมครับว่าเฮ้ยเขาต้องประมาณนี้แน่เลยโอ้ร้องได้ดีกว่าที่คิดนะครับตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะร้องอย่างนี้ตอนแรกนึกไปอีกแบบนึงว่ายังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเคยร้องก็เคยฟังเขามาก่อนเพลงบุ้มเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ร้องอีกแบบนึงแต่พอเขาแบบเหมือนเขา
เก่งอ่ะเก่งคือแบบว่าเขาคิดมาจากที่นั่นละเขาได้ร้องไกลไปให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็คือร้องคล้ายๆเราแหละแต่ว่าจะมีวิธีการเขาอีกแบบนึงคือเป็นตัวของเขาเองแล้วก็เหมาะกับเพลงแล้วคือเข้าถึงไอ้เนื้อที่เราเขียนไปให้เนี่ยว่าสื่อออกมาได้ดีมากว่าคือว่าหมายถึงอะไรเนี่ยโอเคครับอ่ะตอนนี้เราลองไปฟังเพลงยานอวกาศกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับครับยานอวกาศเทเลคอต้าครับแล้วก็พิติกเพลกาวครับ